คลิปนี้อิ่มก็มี5เคล็ดลับที่ไม่รับในการสร้างแบรนดิ้งให้เป็นที่รู้จักพร้อมกับไอเทมเสริมที่จะมาช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับการสร้างแบรนดิ้งด้วยซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์แล้วก็เพิ่มยอดการมองเห็นให้กับกลุ่มลูกค้าด้วยค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีธุรกิจอยู่หลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่ไม่ว่าจะรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องทำแบรนดิ้งเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความมั่นใจต่อตัวแบรนด์แล้วก็ตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการค่ะพออิมพูดแบบนี้แล้วทุกคนก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่าเราจะต้องสร้างแบรนดิ้งยังไงทำมาร์เก็ตติ้งแบบไหนดีคลิปนี้อิมก็มี5เคล็ดลับที่ไม่รับในการสร้างแบรนดิ้งให้เป็นที่รู้จักพร้อมกับจะมาแนะนำไอเทมเสริมที่อิมบอกได้เลยว่าเป็นตัวช่วยดีๆแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับหลักการที่มีชื่อว่า Merck-Proscher Effect หรือที่เราเรียกกันว่าความคุ้นเคยค่ะหลักการนี้นะคะเขาคือความคุ้นเคยที่ไม่ว่าจะเกิดจากการมองเห็นการได้ยินหรือว่าการสัมผัสสิ่งเหล่านี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าอย่างมากวงการมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เลยนำหลักจิตวิทยานี้มาใช้กับการสร้างแบรนดิ้งนั่นเองค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดู5เคล็ดลับที่ไม่ลับในการสร้างแบรนดิ้งให้เป็นที่รู้จักกับหลักการที่อิมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้กันบ้างค่ะ 1. ทำสื่อการตลาดให้สม่ำเสมอการทำสื่อการตลาดเนี่ยเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างแบรนด์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเขียนคอนเทนต์การเขียนบทความการทำโปสเตอร์หรือแม้แต่คลิปไวรัลต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มภาพลักษณ์แล้วก็เพิ่มการจดจำต่อตัวแบรนด์ของเราค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นไอดอลดาราหรือแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เราไม่เคยเจอหน้าเขามาก่อนแต่เรากลับรู้จักเขาเหมือนกับว่าเราเคยเจอเขามาแล้วจริงๆนั่นก็เป็นเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะคะทำการเคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์อย่างสม่ำเสมอและก็ยังทำการสร้างภาพลักษณ์ผ่านคอนเทนต์ต่างๆให้เราได้เห็นอยู่บ่อยๆด้วยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อแล้วก็เลือกใช้แบรนด์ตามที่บุคคลเหล่านี้ทำการรีวิวนั่นเองค่ะ 2. สร้างความสัมพันธ์ในข้อนี้เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่าการสร้างความสัมพันธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของเราในระยะยาวค่ะยิ้มยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นการให้บริการที่น่าพึงพอใจการให้คำแนะนำการแก้ปัญหาหรือแม้แต่การมอบสิทธิพิเศษเนื่องในวันเกิดก็จะช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนกับคนพิเศษค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อกลุ่มลูกค้าแล้วก็ยังช่วยเพิ่มการจดจำให้แบรนด์ของเราได้ดีอีกด้วยค่ะ 3. มีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนเนี่ยก็มักจะมีคู่แข่งอยู่เสมอค่ะทำให้เราเนี่ยต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์หรือว่าสร้างคาแรคเตอร์ประจำแบรนด์ขึ้นมาค่ะการที่เราเนี่ยมีจุดเด่นของเราเองก็จะช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยแยกแยะความแตกต่างของแบรนด์แต่ละแบรนด์ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนมีเอกลักษณ์ชัดเจนอิมบอกได้เลยค่ะว่าลูกค้าเนี่ยจดจำได้ง่ายแน่นอนอิมยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นการสร้างโลโก้เพื่อให้ลูกค้าจดจำเป็นรูปภาพหรือว่าการสร้างสโลแกนเพื่อให้ลูกค้าจดจำเป็นคำพูดสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มภาพจำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ได้โดยเช่นกันค่ะ 4. ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทุกวันนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครไม่ใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงจุดนี้เองค่ะก็จะมาช่วยในการสร้างแบรนดิ้งของเราด้วยเพราะถ้ายิ่งมีแพลตฟอร์มมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มการมองเห็นให้กับแบรนด์ของเรามากเท่านั้นและทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปทั้งอายุไลฟ์สไตล์หรือเป้าหมายในการใช้งานอินก็แนะนำว่าเราควรที่จะต้องเข้าไปอยู่ให้ครบทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ให้ถูกกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะได้เข้าถึงได้อย่างตรงจุดมากที่สุดนะคะ 5. ตามเทรนด์ปัจจุบันในข้อนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็มักจะเห็นข่าวกันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นข่าวกีฬาข่าวการเมืองข่าวบันเทิงหรือแม้แต่คอนเทนต์ทั่วๆไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะคนเรานะคะก็เลยให้ความสนใจกับเรื่องพวกนี้มากๆซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยนำมาสร้างแบรนดิ้งได้ด้วยค่ะอิมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นการที่เราเขียนบทความให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข่าวนั้นๆหรือแม้แต่การนำคีย์เวิร์ดที่กำลังเป็นกระแสอยู่นำมาสร้างคอนเทนต์ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเพิ่มยอดการค้นหาแล้วก็จะช่วยเพิ่มการจดจำต่อตัวแบรนด์ได้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่เก็บความรู้เท่านั้นนะคะแต่อิมจะมาแนะนำตัวช่วยที่จะมาเพิ่มลูกเล่นให้กับการสร้างแบรนดิ้งของเราด้วยนั่นก็คือสิ่งนี้เลยค่ะ
Saramonic B-Link มี B2 My Wallet ที่จะมาตอบโจทย์งานประเภทสื่อออนไลน์งานคอนเทนต์อย่างที่อิมพูดไปทั้งหมดค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ค่ะเขาเป็นไมค์ที่สามารถตั้งรูปภาพ Wallpaper ได้และก็ยังสามารถนำโลโก้หรือว่ารูปภาพที่เราต้องการนำมาขึ้นในไมค์ตัวนี้ได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีฟังก์ชันพิเศษนั่นก็คือฟังก์ชันสไลด์โชว์ที่จะสามารถสไลด์รูปภาพแล้วก็โลโก้ของเราให้เองอัตโนมัติซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์แล้วก็เพิ่มยอดการมองเห็นให้กับกลุ่มลูกค้าด้วยค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่อิมชอบมากๆค่ะคือเขาสามารถนำไปติดกับเสื้อด้วยระบบแม่เหล็กได้ซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของเราให้ดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับที่ไม่ลับในการสร้างแบรนดิ้งให้เป็นที่รู้จักพร้อมกับไอเทมเสริมที่จะมาช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับการสร้างแบรนดิ้งด้วยอิมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์ให้กับการทำธุรกิจของใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าใครสนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Digital STM เอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ